เจริญพรท่านญาติโยมทั้งหลายได้พูดถึงเรื่องสนทนาธรรมะกับท่านญาติโยมไว้มาตอน1ตอน2ตอน3อันนี้เป็นตอน4แล้วละก็เพื่อจะได้คุยว่าคนมีหน้าที่ทำหน้าที่ให้ถูกต้องอย่าทำหน้าที่โดยฐานประมาทถ้าทำหน้าที่โดยฐานประมาทแล้วน่ะชีวิตมันจะเป็นทุกข์มันจะมีทุกข์แล้วจะนำมาซึ่งความแย่เสื่อมลงแต่ถ้าเป็นงานของเราก็ดีงานของใครก็ดีมันก็จะเสื่อมลงเพราะฉะนั้นจะทำงานการใดๆเนี่ยต้องศึกษาอย่างถ่องแท้ทำให้ถ่องแท้อย่าเพียงแต่พูดงานทุกอย่างนี่เราไม่สามารถจะรู้กระจ่างได้หรอกเราต้องศึกษาแม้จะศึกษาแล้วปรึกษาแล้วถ้ามีคนทะแยงขึ้นมาบ้างก็ต้องนำมาขบคิดนำมาพิจารณาดันได้แหละดันสร้างความดีแต่อย่าดันทุลังถ้าดันทุลังเนี่ยจะนำมาซึ่งความหายนะจะนำมาซึ่งความเสียหายต่อผู้อื่นและส่วนรวมตลอดถึงประเทศชาติบ้านเมืองและเป็นภัยต่อตัวเองด้วยต้องฟังการเป็นคนของประชาชนการเป็นสาธารณบุคคลต้องฟังประชาธิปไตยเนี่ยต้องฟังเสียงผู้อื่นด้วยไม่ใช่มีทิฏฐิดันทุรังทำไอ้ที่ดันทุรังทำก็นั่นนะติดคุกติดตารางมีคดีติดกันมานั่นนะนั่นแหละเขาเรียกดันทุรังไม่ใช่ดันความดีไม่ใช่ดันเพื่อจะทำให้มันถูกต้องแต่นี่เขาเรียกว่าดันทุรังพอดันทุรังแล้วก็นั่นนะจะหลบเที่ยวซ่อนกันเพราะผิดกฎหมายนี่ถ้าเราทำอะไรเรารู้จักฟังคนอื่นซะบ้างเราตัดทิฏฐิความเห็นตนเป็นตัวเป็นตนอัตตาสูงออกไปซะบ้างการทำอะไรคล้องจองเสียงข้างมากก็คือเสียงประชาชนก็คือเสียงสวรรค์เป็นเสียงที่เขาให้มาทำงานและเขาท้วงติงก็ต้องฟังนะเดี๋ยวนี้ต้องทำงานทำการก็ต้องระมัดระวังไม่ว่าใครแหละไม่ว่าสังคมใดก็แล้วแต่ก็ต้องระมัดระวังแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ที่สอนหนังสือหนังหาก็เหมือนกันเด็กเดี๋ยวนี้จะเป็นระบบระดับของสถาบันการศึกษาระดับต้นๆระดับกลางๆก็ดีคุณภาพแย่ลงเยอะบางคนจบมาแล้วเนี่ยอ่านภาษาไทยยังไม่ค่อยได้เลยเขียนภาษาไทยศัพท์นิดๆหน่อยๆยังเขียนไม่ค่อยถูกเลยเพราะฉะนั้นการศึกษามันแย่มันแย่เพราะว่าการที่เราให้ผ่านเนี่ยตกไม่ได้ไม่ผ่านไม่ได้นโยบายการทำให้คนโง่การทำให้คนโง่เนี่ยนักเรียนไม่ผ่านก็ช่วยกันแค่ช่วยแก้เกรดแก้อะไรต่อไม่อะไรกันสมัยก่อนถ้าใครทำไม่ผ่านตกก็ตกกันสมัยนี้ไปคิดว่ามันต้องเสียเวลาคิดต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าสร้างคนให้โง่มันได้สร้างคนให้ฉลาดถ้าทำคนให้ฉลาดต้องให้คนผู้มาเรียนหนังสือนะมีความเพียรมีวิริยะอุตสาหะในการเรียนทำให้ผ่านให้รู้จริงเห็นจริงแล้วมันก็จะทำให้เกิดมีคุณภาพขึ้นเนื่องจากเราทำหน้าที่เป็นนักเรียนก็ต้องเรียนหนังสือเป็นพนักงานก็ต้องทำงานเลยเป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องสอนเลยครูบาอาจารย์ก็แยกแยะไปครูบาอาจารย์ครูแนะแนวครูคุมประพฤติครูอะไรก็ต้องว่ากันไปว่าไปหลายๆอย่างมันจึงจะดีได้มันต้องดัดมันต้องอบมันต้องลมแล้วก็ต้องตรงอย่าอวดรู้อย่าสู่รู้อย่ามีทิฏฐิมานะในอัตตาสูงว่าฉันได้ฉันเป็นลูกคนนั้นฉันเป็นลูกคนนี้ฉันมีเงินมีทองนั่นแหละเพราะมีเงินมีทองอะไรเหลวแหลกก็เพราะว่านี่แหละคนเลยไม่ค่อยมีคุณภาพพอคนไม่มีคุณภาพปั๊บเนี่ยเอามาใช้งานก็เสียไปด้วยงานก็เสียไปด้วยเขาเรียกว่าการศึกษาเนี่ยพัฒนาคนสร้างชาติแต่ถ้าขาดมโนธรรมซะแล้วก็จบเลยมโนธรรมคือความจริงเนี่ยมโนธรรมหรือคุณธรรมเนี่ยคือความจริงที่มีอยู่ในใจทำจริงพูดจริงคิดจริงคิดดีทำดีไฝ่ดีเหล่านี้เนี่ยเป็นความตรงต่อหน้าที่ที่เอามาประพฤติมาใช้เพราะฉะนั้นจะกระทำการใดก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังเราจะไม่อวดว่าทำอะไรแล้วเราจะอดสูรู้อย่างเดียวไม่ได้หรอกนะ
เวลานี้วงการพระก็ดีวงการพระสงฆ์ก็ดีวงการทหารตำรวจก็ดีเวลานี้บางส่วนบางกลุ่มก็ย่ำแย่ไปย่ำแย่เพราะหย่อนสมรรถภาพก็เพราะมีอัตราสูงนี่แหละทะนงตัวว่าสูงเนี่ยทหารเป็นรั้วของชาติก็คอยเข้มแข็งอันนี้เราก็รู้กันอยู่ประเทศชาติบ้านเมืองผ่านยุคผ่านสมัยมาก็เพราะทหารเด็กที่ดีมาได้ก็เพราะได้รับการศึกษาจากครูบาอาจารย์โดยพยายามเพียรสั่งสอนพระภิกษุสามเณรที่ดีที่ไม่ทุศีลก็เพราะว่าครูบาอาจารย์เคร่งครัดพระธรรมวินัยส่วนตำรวจเป็นผู้ดูแลภายในบ้านเรือนก็คือดูแลภายในก็ต้องสะอาดด้วยอย่าให้มีปัญหาเกิดขึ้นที่ปัญหาเกิดขึ้นก็ปล่อยเป็นอดีตไปเพราะไม่มีอะไรที่ไม่มีผิดไม่มีอะไรที่จะถูกอย่างเดียวคนเราเนี่ยมันผิดมั่งถูกมั่งดีมั่งชั่วมั่งปะปนกันไปอะไรที่ผ่านไปแล้วก็แก้ไขกันไปอะไรที่ผิดไปแล้วก็ว่าไปตามตัวบทกฎหมายอะไรให้อภัยได้ก็ให้อภัยกันไปอย่าไปเอาเป็นเอาตายนักหนาคนนี่คนเนี่ยมันมีทั้งดีทั้งชั่วเพราะฉะนั้นมันมาจากกิเลสตัณหาความทะเยอทะยานอยากความอยากได้อยากมีอยากเป็นนี่แหละมันจึงทำให้เราทำผิดหน้าที่หลายๆอย่างหลายๆตอนไม่มีใครดีอย่างเดียวและไม่มีใครชั่วอย่างเดียวอันนี้ต้องทำความเข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นสังคมจะดีได้พวกเราต้องช่วยกันพยายามรักษาคุณธรรมเอาไว้ในหัวอกหัวใจศาสนาเนี่ยต้องเอาไว้ในหัวใจไม่ใช่ไปไว้ประดับชาติเพราะว่าเหมือนกับเรารักชาติเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาธงชาติไปอยู่บนปลายเสาแล้วรักชาติไม่ใช่รักชาติต้องไม่ทรยศต่อชาติไม่ทำลายชาติไม่ทำลายชื่อเสียงของชาติคนไทยไปอยู่ที่ไหนก็ต้องทำตัวดีแล้วก็อย่าทำลายชาติอย่าทำลายแผ่นดินเป็นชาวพุทธก็ต้องบำเพ็ญต้องปฏิบัติเป็นชาวพุทธที่ดีเป็นพระก็ต้องมีศีลมีพระธรรมวินัยที่พอดูพองามดูแล้วน่าศรัทธาดูแล้วน่าเคารพนับถือไม่ว่าจะเป็นอะไรได้หมดเลยการทำอะไรก็เหมือนกันแหละเวลานี้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยบ้านเมืองมีวัฒนาการเยอะเทคโนโลยีก็เจริญไปข้างหน้าเยอะเจริญแต่วัตถุแต่ด้านจิตใจเนี่ยมันค่อยเสื่อมลงเสื่อมลงทุกองค์กรเนี่ยแทบจะพูดได้ว่าคนขาดแคลนมโนธรรมเดี๋ยวนี้คนขาดแคลนมโนธรรมก็คือคนขาดแคลนจากความจริงไม่ค่อยรักษาความจริงไม่ค่อยรักษาสัจจะไม่ค่อยมีสัจจะไม่ค่อยมีความจริงในลักษณะเหล่านี้เพราะฉะนั้นทุกคนน่ะเป็นหน้าที่ใดก็อย่าไปหลงอย่าไปหลงตำแหน่งอย่าไปหลงว่าญาติเป็นนั่นอย่าไปหลงว่าไอ้นี่เป็นอย่างนี้อย่าไปหลงเดี๋ยวก็ตายหมดไอ้ยศก็เอาไปไม่ได้ตำแหน่งหน้าที่ก็เอาไปไม่ได้เงินทองก็เอาไปไม่ได้เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างร่างกายก็ทิ้งไว้เวลาตายเอาไว้ก็เผาไฟบ้างไว้ก็ฝังบ้างเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงละเลงสิ่งใดได้ลาภยศสรรเสริญมาก็อย่าไปละเลงอย่าไปหลงเมื่อเสียผิดหวังไปก็อย่าไปเสียใจอย่าไปเศร้าส้อยทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่จะได้เหมือนใจเราและมันก็จะไม่มีอะไรที่จะต้องผิดหวังไปซะทุกอย่างความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีมันอยู่กับเราไม่ได้นานหรอกเดี๋ยวมันก็ไปหมดนั่นแหละนะเดี๋ยวไปหมดคนเราอย่าไปทะเลาะกันอย่าไปชิงดีชิงเด่นกันเกินไปมันจะทำให้เราเนี่ยเดี๋ยวเราก็ตายจากกันเนี่ยอะไรที่อภัยกันได้ก็อภัยกันไปอะไรที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปเราเป็นคนไทยด้วยกันอย่าไปคิดเอาเป็นเอาตายกันเล่นการเมืองก็ต้องเล่นในลักษณะมีคุณภาพอย่าไปเล่นการเมืองในชนิดขัดแข้งขัดขาลบกันทะเลาะกันเข้าสภาแล้วด่ากันว่ากันไม่เป็นระเบียบระเบียบว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ดูแล้วมันก็แตกแนวแตกแถวเอาความคิดส่วนตัวโดยไม่รักษาระบบระเบียบวินัยไอ้อย่างนี้เนี่ยเขาไม่ได้เรียกปัญญาชนเขาเรียกพาลชนการกระทำมันทำได้ทุกคนใครเขาก็ทำได้ทำเหมือนพวกที่ทำก็นะทำได้แต่เขาไม่ทำเพราะเขาเป็นมนุษย์เขามีจิตใจที่สูงเขาจึงไม่ทำอะไรที่ผิดเพี้ยนอันนี้นะไม่ใช่เขาไม่กล้าทำนะเขาทำได้เหมือนกับพวกที่ทำแปลกๆก็ทำได้หมดนะแต่เขาไม่ทำเพราะเขาสำนึกในความเป็นมนุษย์แต่พวกที่ทำได้เขาเรียกว่าคนทำได้ทุกเรื่องนะทำชั่วทำไม่เป็นโจรเป็นอันธพาลพูดได้ทำได้หมดไอ้พวกนี้มันไม่มีฮิริโอตปะแต่ว่านั่นแหละมันจะไม่เป็นตัวอย่างที่ดีต่อเด็กอนุชนรุ่นหลังดีแต่พูดแต่ทำมันทำไม่ได้แล้วคุณอย่าไปพูดนโยบายพูดได้หมดเนี่ยแต่เวลาทำจริงๆยังไม่ใช่ง่ายทำนาเนี่ย
เรารู้ว่าทำนาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้แต่ทำเอาจริงๆมันเหนื่อยนี่แหละไม่ใช่มันทำง่ายกว่าจะได้ข้าวมากินแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดในชาวนาเนี่ยไม่ใช่มันง่ายครูสอนหนังสือก็เหมือนกันเนี่ยสอนได้ทุกคนแล้วแต่สอนคุณภาพไม่ใช่เหมือนกันแต่ข้อสำคัญที่จะให้ดีก็คือให้ใจเรารักในหน้าที่และให้รับผิดชอบในงานหน้าที่ของเราอันนี้เป็นสำคัญที่สุดเป็นสำคัญที่สุดอย่าแสดงตนให้มันรู้รอบด้านไปมากเวลานี้บ้านเมืองเกิดสงครามกุลียุคประเทศชาติใกล้ๆเราก็แสดงความเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่เราก็อย่าไปถือพรรคถือพวกเพราะสงครามยังไม่จบอย่าไปสร้างศัตรูเพราะว่าปากอย่าไวถ้าปากไวเนี่ยมันจะพาประเทศชาติล่มจมสิ่งใดไม่ควรพูดก็ไม่ควรพูดระหว่างสงครามเนี่ยเราจะไปยกธงว่าเป็นพวกนั้นพวกนี้ไม่ได้เราก็ต้องมีความเห็นใจทั้งสองประเทศที่กำลังลบกันนั่นแหละอย่าให้เขาลบกันอย่าให้เขาทำลายกันซึ่งกันและกันก็ต้องเห็นใจทั้งสองประเทศนั่นแหละประเทศไหนลบกันเราก็เห็นด้วยอย่าไปทำกันอย่าไปอะไรกันไม่ใช่ว่าเราจะไปอยู่ฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะตั้งศัตรูเราเป็นรัฐบาลเราเป็นคนไทยเราก็ต้องเห็นอกเห็นใจบ้านจ้องเหมือนสมัยก่อนเราสงครามโลกครั้งที่สองประเทศไทยถูกทำลายซึ่งไม่ใช่น้อยเราก็อย่าไปเห็นว่าประเทศอื่นเขาความทุกข์ยากเวลาอดเกิดสงครามมันเป็นยังไงบ้านเมืองคนอื่นเขาเกิดในประเทศใดเราก็ให้ความเห็นอกเห็นใจเพราะเราไม่รู้ต้นหมายปลายเหตุว่าเขามีอะไรกันมาเราก็อย่าไปทำอะไรให้มันเกิดตะลึกก่อนจะพูดคิดดีสติอย่างคิดดีอย่าพ้อยปากอย่าพ้อยใหญ่เท่าไรปากอย่าพ้อยอย่าพูดไม่พูดซะเลยเดียวเขาบอกว่าถ้าพูดมากต้องแก้มากไม่พูดซะเลยแล้วไม่ผิดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีสติตลอดเวลาอย่าเห็นว่าพูดได้อย่าเห็นว่าโชว์ได้แอคชั่นได้แต่ภายหลังนะพอพูดไปแล้วมันแก้ไม่ได้นะหนังสือสัญญาหนังสือที่เขียนเนี่ยผิดเนี่ยแก้ลบได้ไม่มีใครเห็นแต่คำพูดเนี่ยพอพูดไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องเป็นทาสของมันนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าให้มีสติระลึกก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดสัมปทัญญะรู้ตัวในขณะที่พูดทำคิดนั้นต้องระมัดระวังที่สุดใหญ่เท่าไหร่โตเท่าไหร่มีตำแหน่งสูงเท่าไหร่ต้องมีวุฒิภาวะต้องมีคุณธรรมต้องระมัดระวังโดยจรรยาบรรณของนักการเมืองไม่ใช่ดีแต่พูดมันต่อยหอยไม่ได้หรอกมันนำมาซึ่งความหายนะของส่วนรวมนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นอาตมาพูดในฐานะพระเห็นว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะน่าจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้การระบบสอนเมื่อคืนนี้ดร.ยุวัฒน์วุฒิเมธีอดีตผู้ว่าการจังหวัดสงขลาโทรมาถามสอบถามเรื่องการสอนก็บอกว่าหลวงพ่อเดี๋ยวนี้นักเรียนน่ะนักศึกษาระดับปริญญาเอกเนี่ยเขาบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้สอนทำข้อสอบถึงยังไม่ผ่านอ้าวกับปริญญาเอกมันเป็นเพียงแค่กระทู้หลักไปก็ไปบูรณาการกันสิเราไปวิเคราะห์กันสิเป็นสังเคราะห์กันเขาสิหลักการปริญญาเอกก็ให้เท่านั้นทีนี้ปริญญาโทก็ไปเก็บข้อมูลมาจากปริญญาตรีสเปเฮล่ามอยู่ที่ปริญญาตรีปริญญาโทก็นำมาเป็นข้อมูลมาเป็นเนื้อมาเป็นกระพี้ส่วนปริญญาเอกก็เอาเฉพาะแก่นสารเอามาบูรณาการเข้ากันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ด็อกเตอร์ยุวัฒน์ครับครับผมว่าอย่างนั้นผมก็เขาไม่เข้าใจมันต้องเข้าใจสิการเรียนปริญญาเอกเนี่ยไอ้เราไม่รู้หรอกแต่ว่าหลักการมันเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อว่าอย่างนั้นบอกใช่ความคิดของหลวงพ่อคิดว่าอย่างนี้เพราะบูรณาการอย่างนี้เพราะสมัยหลวงพ่อเรียนที่อังกฤษก็เป็นแบบนี้เพราะบูรณาการเขามาให้ข้อสองข้อเราก็ไปหาเอาเขาให้ถนนเส้นเดียวเราจะไปออกแตกซอกซอยที่ไหนเราก็ไปแตกเขาแต่เขาบอกว่าให้ถนนเส้นนี้แหละเราก็บูรณาการไปว่าจะทำยังไงไปเชื่อมยังไงไปต่อยังไงอะไรยังไงให้มันสวยให้มันดีให้มันคงทนมันก็เรื่องอยู่ที่บูรณาการและสังเคราะห์สังเคราะห์วิเคราะห์วิจารณ์มันอยู่ในหลักการนี้ทั้งนั้นแหละว่าคุยกันนี่เรามาเล่าไปอาตมาไม่รู้เรื่องหรอกอาตมาไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยมีความรู้กับเขาหรอกแต่ว่านำมาเล่าให้ญาติโยมฟังเพื่อที่จะได้ดำเนินชีวิตในหน้าที่ให้ถูกต้องเราอย่าไปทำเกินหน้าที่อย่าไปทำที่ผิดหน้าที่มีหน้าที่เท่าไรก็ทำเท่านั้นถ้าไม่เข้าใจก็ถามอย่าไปปากพ้อยถ้าปากพ้อยแล้วมันจะนำมาซึ่งความแตกแยกพูดมากแล้วมันแตกแยกมากเราต้องสร้างสารสร้างสามัคคีกันเอาไว้เพื่อรักษาหมู่คณะไว้เพื่อจะร่วมกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี
อันนี้เป็นเจตนาของคุณธรรมในหลักพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนให้คนมีคุณธรรมเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเป็นปกติเพราะคนมีคุณธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบกันคนมีคุณธรรมจะไม่เป็นผู้อิจฉาริษยาไม่คิดอาฆาตพยาบาทปองร้ายไม่เห็นแก่ตัวและก็ไม่เบียดเบียนอันนี้คนที่มีคุณธรรมเพราะฉะนั้นคนเราทุกคนเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือความดีสิ่งที่ต้องมีก็คือคุณธรรมสิ่งที่จะต้องจำก็คือบุญคุณสิ่งต้องละคือความชั่วสิ่งต้องสะสมคือบุญสิ่งที่จะต้องปฏิบัติคือการปล่อยวางทำจิตให้สว่างทำจิตให้ว่างแล้วเราจะเป็นทุกข์เราจะพ้นทุกข์เราจะไม่เป็นทุกข์เพราะเราวางปล่อยวางเสียบ้างชีวิตเราไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างเกิดมาเดี๋ยวก็ตายความตายเกิดมาคู่กับพอเกิดปั๊บความตายก็ติดตัวมาเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอย่าไปถือว่าไอ้นี่เป็นตระกูลนั่นไอ้นี่เป็นไอ้นั่นไอ้นี่เป็นไอ้นี่คนก็คือคนมีความเสมอภาคหรือความเป็นมนุษย์ส่วนจะสูงจะต่ำก็ที่มโนธรรมนี่แหละขอเจริญพรท่านญาติโยม